ไปเอารถเบนซ์ไว้มีหลังติดมีหลังติดบ่โอ้โหสวัสดีทุกคนยามเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงฮะโกยบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากครับวันนี้ผมจะไปรับพี่ชายผมครับไปเอารถเบนซ์ไว้บอกเลยว่าการรับรถเบนซ์ของพี่ยีนเนี่ยต้องไม่ธรรมดานะครับเราเตรียมอะไรบางอย่างไว้อยากรู้ปะเอ้ยต้องกดไลค์กด Subscribe ด้วยตื่นเต้นจังเขาจะตื่นยังวะเฮ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแป๊บนึงแป๊บนึงอยู่นี่นี่ไงบ้านส้มแป๊บนึงบ้านส้มมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่นี่ๆเลือกรองเท้าไปรับรถเหรอเนี่ยกำลังเลือกรองเท้าอยู่ไอ้กี่ทั้งของเลยแหละมาพอดีเลยทุกคนช่วยผมเลือกรองเท้าหน่อยวันนี้แบบเป็นวันที่ผมไม่เคยสร้างนี่เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนอกจากบ้านหลังนี้ใจปอนใจปอนชอบไหนเนี่ยเรียบๆแบบทรงแบนแบบกระเทียมใช่มันเล็กไปของหลานของหลานเนี่ยต้องเป็นรองเท้าแบบทรงแบนเนี่ยจะสวยกางเกงมันจะฟิตปรับแล้วมันจะดูเท่มากเลยพี่ว่าสวยกว่าเฮ้ยไปพี่ตื่นเต้นไหมเต้นดิ นอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยอ่ะคือจริงๆเราก็ไม่ได้เอารถเบนซ์หรือว่านู่นนี่เพราะว่าให้มันหรูหรือว่าอะไรไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าแบบมันคือเหมือนเป็นภูเขาลูกนึงของเราที่เราตั้งไว้แล้วก็อยากจะพิชิตมันให้ได้อะไรอย่างนี้แต่พอแบบเป็นวันที่เราจะได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจดีใจมันเป็นความดีใจมากกว่าเขาบอกพีเอ็มเขากี่แย่นะพ่อขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานานนะเดี๋ยววันนี้แบบไปด้วยกันที่ศูนย์ให้ควานช้างพาไปควานช้างเหรอมีพรก็สำเร็จของเขาเหมือนกันนะว้าวไปจิมมี่จิมมี่ปอนตื่นเต้นไหมตอนปอนไปรับรถตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นเหมือนพี่เลยแล้วปอนไปอยู่ปอนไปกับใครไปกับแม่อ๋อไปเงียบด้วยคือแบบไม่คุยกับใครเลยย่องไปไม่ได้แบบพักไม่ได้อะไรเลยใจก็อยากแบบถ่ายตอรี่นะเดี๋ยวแล้วแม่รู้ก่อนกี่วันที่จะไปรับรู้ตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่ซื้อปรึกษาแม่แม่ไม่ให้ซื้อด้วยตอนแรกอ่ะขโมยเอาดีกว่าแม่บอกงี้พ่อกับแม่พี่ไม่รู้เลยจริงเหรอเออใช่แกก็ไม่รู้ไอ้ทอยมึงอะไรเนี่ยพี่ยังไม่เคยตรวจในรถฟอนเลยใช่ไหมเฮ้ยตรวจได้ผมเปิดเฮ้ยมีหมดแล้วเนี่ยมีหมดระบายตดเฮียมีไม่เคยอุ้ยหลังติบบ่ยอดจริงสวยจังน้องสนิมเอาพี่เปิดแล้วผมขอลองไปนั่งได้ไหมเนี่ยเฮ้ยครั้งแรกครับเฮ้ยตื่นเต้นแบบโอ้โหรถผมคนที่ขึ้นคนแรกคือปอนเฮ้ยดีอ่ะเนี่ยก็ประมาณนึงหน่อยเฮ้ยมันลงเลยช่วยพี่ไม่ได้แกล้งพี่ไม่รู้มันหยุดยังไงต้องขอคนที่แกล้งอ่ะพี่ด้วยยิ้มพี่ด้วยอ้าวเรียบร้อยลงไม่ได้แล้วไม่ได้วะพี่ยิ้มเรียบร้อยได้ลงคนขี้แกล้งกูยังไม่รู้ระบบอะไรเลยนะตอนนี้แต่ผมชอบระบบนี้มากเลยพอเวลาเราอยู่ข้างในตอนขับใช่ไหมพอมองอันนี้ออกมาเราจะเห็นข้างหลังมันทำให้แบบรถที่แบบจะแซงหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะปลอดภัยใช่ปลอดภัยมันก็มีทุกรถนะล ะอันนี้รอเลิกใช่ไหมพี่เลิกซื้อแล้วเลิกซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วมาครับมันเหมือนอยู่ในอวกาศเลยนั่งข้างในสวยมากผมดีใจมากดีใจมากที่มันมีสิ่งนี้มาจริงๆอ่ะผมชวนพี่บี้มาแล้วเพราะว่าพี่บี้ก็คือคนที่ทำให้ตัวเดอะสแน็คแล้วก็ตัวพวกเรามีวันนี้ได้แต่ว่าตัวพี่บี้ติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาเดี๋ยวโทรหาเอาจะซื้อเบนต้องมาที่เบนเทตาโอ้มีดอกไม้ด้วยผมโชคดีด้วยที่ได้มาตัดสินใจซื้อรถเบนกับที่เบนเทตาเพราะว่าพี่ๆเซลล์รวมไปถึงพี่บอยที่เป็นเจ้าของดูแลพวกเราดีมากๆไม่ได้ว่าพี่พ่อผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรแต่ว่าในทุกๆคนที่แบบมารับบริการที่นี่ค่อนข้างแบบ
ดูแลดีมากๆเลยก็ฝากไว้ด้วยเบนเพตาโอเคครับก็การใช้งานก็ไม่ค่อยยากไม่ได้มีอะไรไม่ไม่เขาต้องไปทำหรือมาที่ก็กุญแจของเบนซ์นะครับก็จะมีหน้าตาอย่างนี้คันนี้มันก็จะมีอยู่3ปุ่มก็จะมีล็อกรถกดล็อกเปิดฝาท้ายกดค้างปิดที่รีโมทได้เลยไหมครับปิดได้ครับก็กดค้างอีกทียางที่บอกก่อนว่ามันเป็นยางชนิดรันแฟลตเวลาที่ลมไม่มีหรือว่าแบนนั่นแหละสามารถขับบดได้เลยขับไปได้ไกลขนาดไหนประมาณ80โลครับโอ้อย่างเมื่อกี้เราโดนล้อเมื่อกี้เราเขินไหมต่อโอเคการปรับกระจกมองข้างก็จะปรับได้ครับกระจกมีแค่บานนะครับเป็นวัสดุที่สุดยอดมากที่สามารถเอาลงได้ด้วยใช่ไหมฮะกระจกเอาลงได้ครับเออเนี่ยดูดิเห็นปะสุดยอดเลยพี่ พี่มาตื่นเต้นอะไรกับอันนี้เล่นแล้วสัญญาณเราก็มาแล้วมาดูอังกับมาดูอังกับไม่มีใครเบรกกูด้วยเนี่ยอยู่ใครเหงาลุยไม่คาดคิดไงไม่ตอนแรกอ่ะจะเอาแบบออเคสตรามาดิวไม่ทันรู้จะวางตรงไหนด้วยอันนี้ง่ายกว่ามาเป็นลำโพงยกล้อมาเลยง่ายดีไม่ใช่ธรรมดานะช่วยยกลงจากหลังกระบะด้วยไม่รู้เข้าขึ้นมากันเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากโอเคหมดหน้าที่แล้วไปกลับเหมือนคุณก็มาเท่านี้เขาบอกมาเซอร์ไพรส์เท่านี้มาเซอร์ไพรส์เนี่ยแห่แล้วไปกลับมึงไม่คิดว่าพี่ๆเขางงกันบ้างเลยเขาแตกตื่นกันหมดอ่ะเฮ้ยมีอะไรไหนๆก็แบบมาเซอร์ไพรส์แล้วผมอยากไม่ต้องโอนบ้าหรือมาด้วยใจบ้าผมจะโทรหาพี่ชายผมอันนี้พี่บี้ The Scarba The Ski ไม่รู้ว่าเขาตื่นยังนะสวัสดีจ้ะคุณบี้ The Scar คุณบ้า The Skiทำไมตาตื่นๆแล้วเนี่ยตื่นแล้วเนี่ยนี่งานพี่เบนเพตาจัดแล้วจัดแล้วขอบคุณมากพี่ถ้าอยู่ใกล้ผมจับจูบปากเลยนะดีใจขอบคุณที่ทำให้พวกเรามีวันนี้ดีใจเราแม่งสุดยอดโหดูดิเขาร้องไห้ตาบวมเลยไม่เขาเพิ่งเติมสวยเลยเขาให้มาแค่2ประตูเองพี่รุ่นเนี้ยจะแพ้นะประตูนี่ข้างในเบาะแดงเหมือน Z4 พี่เลยฟิล์มจะมืดหน่อยเพราะว่าแบบกันคนเห็นเหมือนที่พี่บอกมาตลอดอ่ะคิดถึงนะเดี๋ยวเจอกันพี่เดี๋ยวเอาไปให้เจิมที่บ้านพี่ได้ขอบคุณมากขอบคุณครับครับขอบคุณมากบ๊ายบายครับมีเมียเร็วนะโอเค
พี่ชายสุดที่รักของผมเลยผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าที่พวกเรามาถึงวันนี้เพราะพวกเราเองจริงๆเพราะพวกเราเองจริงๆทำไมพวกเราไม่มีอย่างนี้หรอกเพราะพี่ทำให้แบบผลักดันเราให้แบบมีจนวันนี้ขอบคุณมากคุณก็คุณซับสไครเบอร์ออฟเดอะสแน็คบอร์ดน้ำส้มเกล็ดของเราวันนี้ฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นใครไม่แน่ pp.bilkinlove เช็ดครกไอ้ยะใช่ต่อไปณัฐพงษ์ฟิล์มเช็ดครกขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาฮะและใครอยากจะมาอยู่บนบอร์ดอันทรงเกียรติอันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กันเข้ามาเยอะๆแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์คำว่าเช็ดครกกันเข้ามาด้วยนะครับแล้วไปดูคลิปกันต่อเลยไปกูเอารถไปให้พ่อกับแม่ดูนะแม่ยังไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ตายแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะโดนด่าหรือจะโดนชมครับกดไลค์กดไลค์รอเลยกดไลค์รอเลยโดนด่าหรือโดนชมเขาคงดมแหละด่ากับชมรวมกันยินนะครับจะโทรมาบอกความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นของยีนวันนี้ยีนเพิ่งออกรถมาเลยครับผมเป็นรถเบนซ์คันแรกในชีวิตของยีนเลยครับดีแล้วดีแล้วก้าวหน้าเรื่อยๆให้เจริญรุ่งเรืองนะลูกทำอะไรก็คิดอะไรให้รอบคอบแอบดูอยู่เรื่อยๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าซื้อรองเท้าเยอะนะครับครับดูแลตัวเองดีมากๆเลยชื่นใจมากครับขอบคุณมากมากเลยครับรักมากมากครับครับสวัสดีครับเมื่อกี้เป็นคุณครูตอนสมัยมัธยมของผมคนที่คอยเชื่อมั่นว่าผมเป็นคนที่ทำได้เพราะตัวผมเองผมเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ครูคนนี้เป็นคนที่บอกยีนทำได้และสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับยีนก็คือการเป็นพิธีกรมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวผมเองกล้าที่จะพูดกับคนอื่นๆนี่คือจุดเริ่มต้นเลยอาจารย์สุจิตตาที่โรงเรียนอ่างทองมาทำมาโลดเหลืออีกคนนึงว่ะอาจารย์ลีฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับลูกค้าว่ามาคือวันนี้เป็นวันที่ตัวยินพิชิตภูเขาที่ยินสร้างไว้เป็นเป้าหมายนึงก็คือแบบอยากมีรถดีๆขับก็คือวันนี้เป็นวันแรกที่แบบได้ออกรถเบนซ์มาก็เลยจริงเหรอใช่ครับก็เลยอยากที่จะแบบมาแชร์ความดีใจแล้วก็รีบโทรมาหาที่มาของความสำเร็จนี้ก็คือตัวแม่เลยครับใช่ครับตาคือแม่ดีใจกับลูกด้วยทุกวันนี้แบบเห็นลูกเนี่ยประสบความสำเร็จอยากบอกว่าคนเป็นครูเนี่ยความสุขที่สุดเนี่ยคือการเห็นลูกศิษย์เนี่ยที่เราแอบรักเราโคตรรักแล้วมันได้ดีได้ดีได้มีความสุขมากดีใจด้วยเนาะดีใจด้วยเก่งมากมากที่มาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากจริงๆครับการโทรศัพท์ครั้งนี้ของพี่เนี่ยคือรางวัลชีวิตของแม่โอ้โหดีใจยิ่งกว่าได้เงินล้านขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากกันนะลูกเป็นกำลังใจให้ทีมต่อไปครับลูกขอบคุณมากครับขอบคุณครับจะพยายามต่อไปครับแม่ครับครับขอบคุณครับเออขอโทษทุกคนผมไม่ชอบร้องไห้ใครเห็นเลยแต่มันสุดๆของผมจริงๆนั้นมันก็แค่รถคันหนึ่งแต่มันคือเป้าหมายของเราเป้าหมายที่เราไม่ได้เอาไปเปรียบกับคนอื่นมันคือภูเขาที่เราอยากที่จะปีนไปพิชิตมันด้วยตัวเราเองแล้วเราก็ตั้งใจทำมันพยายามทุกอย่างเพื่อจะพิชิตยอดเขายอดนี้ให้ได้ผมแม่งโคตรสมบูรณ์แบบสำหรับผมเลยที่เราเป็นสิ่งที่ภูมิใจของใครสักคนได้บ้างนี่ขนาดยังไม่ไปถึงแม่กูเลยนะเนี่ยขอบคุณทุกๆคนจริงๆขอบคุณคนดูทุกคนด้วยที่ร่วมเดินทางมากันจนถึงตอนนี้ตอนนี้ทุกคนเราเกือบโดนเซอร์ไพรส์เว้ยตอนแรกกะจะเป็นเซอร์ไพรส์แม่ที่บ้านอันนี้พี่ยิ้มโทรไปหาพ่อกับแม่ที่บ้านพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านพ่อออกมาบิ๊กซีกันก็เลยตอนนี้กำลังมุ่งหน้าขับไปที่บิ๊กซีดูกันว่าเมื่อพ่อกับแม่เห็นรถคันนี้เขาจะเป็นยังไงกันมีออกก้าวใช่ใช่ใช่เอ้ยออกพอดีว่ะยินตอนนั้นออกพอดีเว้ยไอ้เหี้ยเป๊ะเลยรถแม่อยู่ข้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังก่อนแล้วอย่างนี้อยู่ก่อนบลูทูธไปก่อนอยากกอดมากหรือก็เดี๋ยวเอาขึ้นคันนี้ก็ได้เอาขึ้นคันนี้เลยก็ได้เฮ้ยแม่ขำมากรถเรารถด้วย
เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวครับอยากกอดมากมากเลยน้ำตาไหลฮะน้ำตาไหลเยี่ยม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 เจริญเจริญสองเดือนเนี่ยมันก็ไม่อยู่แล้วไงเออโดนยึดปัง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 แม่ผมตั้งชื่อให้แล้วชื่อไอ้ปังก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจีโน่ดูสแน็คค่ะโอเคเจอกันที่วัดมหานามครับผมผมมาบวชที่วัดมหานามแห่งนี้แล้วก็ในรถคันแรกของผมผมก็ให้หลวงพ่ออ่านมาเสริมสิริมงคลให้แล้วคันนี้ก็ต้องเป็นหลวงพ่ออ่านมันดอนรักษาขอพระพรหมรักษาต้องติดเครื่องเปิดไฟหน้าเกี่ยวว่างเลยเฮ้ยครับพ่ออยู่ข้างหน้าเลยเฮ้ยรถไปทางเรียบร้อยครับทุกคนกับประสบการณ์รถเบนซ์คันแรกของผมมันเป็นสิ่งที่เป็นความดีใจที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วทำมันสำเร็จแล้วคนรอบข้างที่พาเรามาจนถึงทุกวันนี้ก็แบบได้มีความสุขไปกับความสำเร็จของเรามันเป็นอะไรที่แบบโคตรเป็นพลังให้เราในการทำเป้าหมายต่อๆไปของเราและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่ผมไม่ได้โทรหาเลยคือผมไม่ได้โทรหาทุกๆคนที่ติดตามเดอะสแน็คที่คอยสนับสนุนเดอะสแน็คที่คอยสนับสนุนจีโน่เฮาส์ที่คอยสนับสนุนพวกเราทุกๆคนเลยที่ทำให้พวกเรามีวันนี้จริงๆขอบคุณมากๆที่สนุกไปด้วยกันหัวเราะไปด้วยกันแล้วหวังว่าสิ่งที่เราทำมันจะพาทุกๆคนเดินทางไปด้วยกันพร้อมๆกับเราอีกนะครับเจอที่ไหนทักทายกันมาบอกกันมาหากันแล้วผมอยากจะขอบคุณทุกคนให้ได้ต่อหน้าในทุกๆคนจริงๆดีใจมากๆที่พวกแกอยู่กับฉันในวันนี้เว้ยเดอะสแน็คเอฟพูม่าอันนี้แม่งก็แบบโอ้โหมันคือทุกอย่างที่สุดที่เราทำมาเหมือนกันที่ได้ไปคอลลาโบเรชันกับแบรนด์ระดับโลกแบบนั้นนะครับผมมันก็เป็นครั้งแรกที่มีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันฝากติดตามไว้ด้วยครับไปแล้วครับขอบคุณมากรักทุกคนมากๆBye.